ัสดีค่ะดิฉันเพชรีพรมช่วยสวัสดียามเช้าครับผมสมฤทธิ์ลือชัยครับค่ะต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการทำในใจค่ะวันนี้วันเสาร์ที่10กุมภาพันธ์2561แล้วนะคะแล้วก็วันนี้ค่ะรายการของเรานะคะก็จะพูดคุยกับแขกรับเชิญซึ่งเราได้เชิญมาวันนี้เป็นคุณหมอนะคะชื่อว่าแพทย์หญิงดุลยาชัยเศรษฐ์นะคะสวัสดีค่ะคุณหมอคะสวัสดีครับค่ะเรื่องราวของคุณหมอนี่น่าสนใจมากเลยนะคะใครที่ทำงานหนักมากมากเลยนะคะแล้วก็ต้องการรวยแล้วก็หิวเงินอยู่ตลอดเวลาเนี่ยนะคะต้องฟังต้องฟังแล้วยังไงฟังเพื่อจะได้หิวมากขึ้นฟังเพื่อจะรู้ว่าหิวแล้วเนี่ยแล้วหามาได้ด้วยนะแล้วจะยังไงต่อแล้วอะไรเนี่ยนะคะทำให้คุณหมอเนี่ยมีความสมดุลในชีวิต อะไรเป็นจุดเปลี่ยนธรรมะข้อไหนไปเจอไปพบไปเห็นอะไรแล้วทำให้คุณหมอหันมาย้อนคิดว่าเอ๊ะเราทำงานหนักไปทุกวันเนี่ยเพื่ออะไรมันตอบโจทย์เราหรือเปล่าอะไรที่ทำให้คุณหมอเนี่ยเปลี่ยนไปชีวิตความคิดเนี่ยนะคะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันนะคะคุณหมอคะค่ะก่อนอื่นก็ก่อนที่อ้ายจะไปอ่านพระไตรปิฎกนะคะเดี๋ยวแม่มีเรื่องราวของกิจกรรมอานาปานสติเด็กสัญจรมาฝากกันก่อนวันนี้นะคะที่ศูนย์ธรรมกรรมลาจังหวัดประจีนบุรีค่ะจัดวันที่18กุมภาพันธ์ก็คืออาทิตย์หน้านะคะศูนย์ธรรมจันทประภาจังหวัดจันทบุรีก็วันที่18เช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องการจะส่งบุตรหลานไปฝึกสมาธิเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะโทรศัพท์ไปสอบถามก่อนนะฮะว่าต้องเตรียมอะไรบ้างหรือว่าแนวทางนี้สอนแบบไหนก็ถามได้นะคะเพื่อความสบายใจของผู้ปกครองที่ส่งลูกหลานไปเรียน อบรมแล้วก็รู้จักการทำสมาธิเนี่ยด้วยการดูลมหายใจเข้าแล้วก็หายใจออกนะฮะค่ะอ่ะทีนี้ก็เชิญอ้ายเลยค่ะครับก็วันนี้อยากจะเอาเรื่องนี้ครับในหมวดที่ว่าด้วยพระอรหันต์500รูปนะฮะในเรื่องสังคายนาครั้งที่1ก็มีเรื่องน่าสนใจนะครับก็คือว่าผู้เป็นประธานคือพระมหากัสสปะท่านรูปนี้เป็นผู้ที่พระพุทธเจ้าจัดตรัสชมว่าเป็นพุทธสาวกที่เป็นเลิศนะครับทางวิปัสสนาทางปฏิบัตินี่นะครับแล้วก็คนที่มีความสำคัญมากในการสังคายนาครั้งที่1คือพระอุบาลีพระอุบาลีจำแม่นมากคือพระวินัยจำได้หมดเลยนะฮะก็มีคณะกรรมการตั้งถามเป็นข้อๆอุบาลีก็ตอบอธิบายก็จดมาเป็นพระวินัยปิฎกอีกท่านหนึ่งก็คือพระอานนท์นี่เป็นอุปถากเลยนะฮะเพราะตามพุทธเจ้าเสด็จไปตลอดเพราะฉะนั้นจะจำได้หมดพุทธเจ้าตัดธรรมข้อไหนนะเพราะฉะนั้นมี2เท่านั้นนะในพระไตรปิฎกเพราะฉะนั้นไอ้ที่บอกไตรปิฎกเนี่ยที่มันมีทวิตปิฎกเท่านั้นเองที่บอกว่าไตรปิฎกเนี่ยมีอภิธรรมเกิดขึ้นเนี่ยนี่คือหลักฐานอันสำคัญที่มีการถกเถียงว่าแต่เดิมนั้นมีแค่2นะคือพระธรรมพระวินัยพระธรรมแล้วก็ส่วนพระธรรมนั้นเป็นการตีความพระธรรมอีกทีนึงซึ่งก็ไม่ผิดอ่ะแต่ทั้งหมดนี้อย่าลืมนะฮะต้องเข้าไปที่คำสอนนะฮะอย่าไปติดตรงเรื่องเอาคำสอนนั้นมาพิจารณาแล้วเอามาใช้วันนี้เอาแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวเราจะมีเรื่องราวต่ออีกนะครับค่ะเอาละค่ะเรามาคุยกับแขกของเราเลยนะคะที่ได้เกิดเอาไว้ว่าโอ้โหเป็นคนหิวเงินมากนะคะคุณหมอคะคือมันต้องมีที่มาที่ไปใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ไหมคะใช่ค่ะทำไมเราถึงมีความคิดว่าเงินเนี่ยมันสำคัญมากคะคุณหมอเพราะว่าช่วงที่เรียนหนังสืออะค่ะที่บ้านประสบปัญหาทางครอบครัวที่ฉันต้องเป็นแม่ของลูกอีก3คนจริงๆที่บ้านมีลูกพี่ครอบครัว4คนแต่ต้องอุปการะน้องอีก3คนเพราะฉะนั้นในวัยที่จบเพียง24เนี่ยตอนแล้วเริ่มทำแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ resident นะคะก็ต้องเอาน้องมาเลี้ยงในหอพักแพทย์ที่เชียงใหม่น้องก็ต้องย้ายมาเรียนที่เชียงใหม่แล้วก็เป็นคนที่ต้องเป็นแม่ก่อนวัยอันควรอ่ะก็ต้องส่งน้องเรียนต้องน้องทุกอย่างค่ะต้องดูแลน้องซึ่งอยู่ป.5คนนึงโอ้ความรับผิดชอบเยอะมากป.5คนนึงแล้วก็ป.7คนนึงแล้วก็ต้องก็ต้องดูแลทรัพย์สินหนี้สินที่ทางบ้านจำเป็นที่ต้องช่วยเขาอะค่ะเพราะฉะนั้นก็หิวเงินจริงๆต้องทำงานจริงๆเพราะฉะนั้นในขณะที่จบแพทย์ใหม่ๆเนี่ยเขาจะทำแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเขาเรียก resident นะคะทุกคนเขาห้ามรับจ็อบข้างนอกห้ามเปิดคลินิกห้ามอยู่เวรข้างนอกสมัยก่อนนะคะช่วงนั้นนะก็จะแอบทำก็คืออาจจะเดือนนึงสัก 2-3 วันแต่คนหิวเงินคนนี้เนี่ยไม่มีเวลาพักผ่อนเลยค่ะก็ทำลูกเดียวเพราะฉะนั้นตื่นมาอยู่เวรสมมติว่าอยู่เวรเสร็จปุ๊บเนี่ยพวกแพทย์เนี่ยจะเป็นพวกที่น่าสงสารเนาะคือทำงานอยู่เวรเสร็จเนี่ย
ตำรวจเขายังได้พักเนาะแพทย์นี่ต้องทำงานต่ออีก8ชั่วโมงแล้วเราไปรับงานข้างนอกต่ออีก8ชั่วโมงก็ตอนนั้นก็เริ่มมีคำถามนะตอนอยู่เวรที่ในตำรวจพยาบาลเพราะว่า วันหนึ่งที่เพื่อนเขาอยู่เวรเนี่ยทนที่เขามีบุญอ่ะเขาไม่มีคนไข้เลยเขานอนตลอดเลยแต่คนมีกรรมน่ะเดินร้องไห้เพราะว่าไม่ได้นอนทั้งคืนก็แบบเรียกทั้งคืนอ่ะเรียกทั้งคืนตอนนั้นเนี่ยตอนนั้นยังไม่ได้เข้าวัดรู้สึกโกรธรู้สึกว่าทำไมฉันต้องมารับกรรมเยอะๆอย่างนี้นะคะแต่พอมาขอเล่ากระโดดนิดนะคะพอมาปฏิบัติธรรมอ่ะคือมาเห็นธรรมะอ่ะเราบอกโอ้โหเนี่ยต้องกลับไปบอกพวกเพื่อนหมอหรือรุ่นน้องหมอว่าจริงๆเธอมีบุญนะเธอมีโอกาสสร้างบุญบารมีคือถ้ามันคลิกจิตนิดเดียวตอนนั้นเนี่ยเราทำไปมีอยู่หลายๆคืนที่ไม่ได้นอนเลยเดินทั้งคืนอ่ะเดินไปก็ร้องไห้ไปใส่ทิ้วคนไข้ที่หมดหายใจอ่ะทั้งคืนก็ร้องไห้อ่ะก็ร้องแบบทำไมฉันต้องรับกรรมอะไรเยอะแยะเพื่อนอีกคนหนึ่งเขาก็แบบเป็นหมอเหมือนกันนี่แหละเขาก็มีแฟนเป็นหมอเขาก็กินข้าวตอนเย็นเราต้องอยู่เวรต้องวิ่งขี่มอเตอร์ไซค์อุ้ยแบบลำบากลำบนมากก็ร้องไห้แต่เราบอกถ้าเกิดสมมติตอนนั้นนะเรารู้เราฉลาดเราต้องยิ้มเราเปลี่ยนจิตเราคือไหนๆฉันต้องเหนื่อยอยู่แล้วอ่ะเราก็เปลี่ยนจิตให้มันล่าเริงเออได้ทำบุญนะมันก็จะเป็นบุญเราเลยบอกต้องกลับไปละใจตอนนั้นบอกฉันต้องไปบอกคนละว่าเฮ้ยถ้าเธอเหนื่อยนะเธอพลิกจิตเลยเดี๋ยวนี้ก็ได้บอกคนนะคะที่เขาทุกข์อ่ะบอกเธอต้องดีใจนะที่เธอทุกข์อ่ะเพราะจิตเธอจะได้เรียนรู้ว่าทุกข์มันเป็นยังไงแล้วยิ้มนะยิ้มรับเลยกับทุกข์ที่เกิดขึ้นเพราะเราจะไปสร้างทุกข์เพิ่มทำไมใช่เพราะว่ามันทุกข์อยู่แล้วมันทุกข์อยู่แล้วแล้วยิ่งไปคิดในมันทุกข์มันก็ยิ่งกดทับความทุกข์เข้าไปอีกใช่ใช่ค่ะก็เนี่ยก็เลยเริ่ม ทีนี้ตอนที่ใช้ทำงานเยอะๆเนี่ยเราไม่ได้ใช้เงินที่ตัวเองอะค่ะประเด็นนะก็คือนี่ก็พูดย้อนหลังนะเพราะมันต้องส่งน้องเรียนแล้วก็ส่งหนี้ส่งสินส่งทุกอย่างเลยสอบทุนได้ไปเป็นอาจารย์ตอนนั้นก็สอบทุนอนันต์ได้ก็ได้รับคัดเลือกให้ไปเรียนต่อเป็นเอกที่อเมริกา ใช้นึงก็อยากจะไปเพราะมันเป็นความฝันเด็กๆเนี่ยไม่ใช่ว่าอยากมีได้ตังค์อย่างเดียวมันใฝ่สูงอะเพราะว่าไปเรียนไปตรวจไปหาคุณหมอนะคะก็จะเจอคุณหมอคนนึงท่านเก่งมากเลยอ่ะเป็นทั้งหมอทั้งเภสัชแล้วก็เป็นอาจารย์แพทย์ด้วยเราก็ใฝ่ฝันเนี่ยจะเป็นศาสตราจารย์อยากเป็นอย่างท่านน่ะเพราะงั้นเรามีความฝันของเราอ่ะแล้ววันนั้นโอกาสเรามาถึงแล้วอ่ะณจุดนั้นน่ะถึงแล้วแต่มันไปไม่ได้เพราะว่ามีภาระที่ต้องรับผิดชอบหนี้6ล้านอายุ27อะค่ะมีหนี้6ล้านแล้วส่งน้องเรียนนึกภาพก็ทำไงดีก็ลุยเลยค่ะก็ช่างมันก็โฮทูนไว้คือไม่ยอมไป3ปีไม่ยอมไปคราวนี้ก็มานั่งคิดว่าถ้าเราเป็นอาจารย์คณะแพทย์อยู่เนี่ยแล้วเราไม่ได้ไปเมืองนอกไม่ได้มีความรู้จะสอนอ่ะละอายอะค่ะก็ลาออกเลยคราวนี้ก็มานั่งคิดว่าถ้าเราเป็นอาจารย์คณะแพทย์อยู่เนี่ยแล้วเราไม่ได้ไปเมืองนอกไม่ได้มีความรู้จะสอนอ่ะละอายอะค่ะก็ลาออกเลยเราจากราชการตรงนั้นนะคะก็มาทำงานก็หิวเงินนะคะเพราะลาออกเพื่อจะหาเงินทำยังไงนี่6ล้านเนี่ยจะหมดนะคะก็เปิดคลินิกทั้งวันอ๋อมาเปิดคลินิกเองเลยทั้งวันคลินิกก็ลุยทั้งวันแล้วก็คลินิกก็ลงทุนอย่างง่ายๆเอาม่านกั้นเลยแบบคือทำทุกอย่างแบบประหยัดที่สุดอ่ะแล้วก็ตอนนี้คือตัวเองไม่ได้เป็นอาจารย์แล้วอ่ะทิ้งเกียรติยศสิ่งที่มีความฝันหาเงินก่อนนึกจะบอกว่าหิวเงินไงแต่จริงๆอะถ้าพูดคำว่าหิวเงินมันก็มีเป้าหมายนะเพราะสิ่งที่เป้าหมายทำก็ไม่ใช่ความโลภนะใช่ค่ะไม่ใช่โลภค่ะไม่ใช่โลภนะบางคนหิวเงินเนี่ยเพราะความโลภนะคะอ้ายใช่ไหมคะเพราะโลภไปจับพอก็พยายามหาเงินมาให้ได้มากที่สุดเพราะวิธีการที่ทำในต่างนานาเนี่ยก็คือเพื่อที่จะตัวเองมีมากแต่อันนี้เนี่ยทำเพื่อที่จะครอบครัวครอบครัวเป็นภาวะบังคับนะใช่เป็นภาวะบังคับนี่ตรงจุดนั้นเนี่ยเราเรียนธรรมะอาจารย์ครับคือพอมันทุกข์อ่ะมันต้องสู้อ่ะเราก็เลยทำยังไงให้ตัวเองมันเป็นคงเป็นปัญญาของเก่าข้างในอ่ะค่ะคือทำยังไงให้ฉันไม่ทุกข์เราก็ต้องเบิกบานเพราะนั้นก็จะอยู่กับตรงคลินิกกับตรงนั้นอย่างเบิกบานคนไข้เขาไม่ได้มาตลอดเพราะเราก็เป็นหมอกิ๊กก๊อกอ่ะเราเพิ่งจบใหม่ๆแล้วก็ค่ะเราก็เลยแบบว่าต้องเปิดหลายคลินิกเดี๋ยวแล้วคิดแพงไหมไม่แพงหรอกค่ะกลางๆค่ะกลางๆก็คืออยู่ในเมืองจะถูกมากก็ไม่ได้เพราะมันเช่าตึกข้างในเมืองแพงก็เวลามันเหลือเพราะเราไม่ดังใช่ไหมมันเหลือก็เปิด3คลินิก
ตอนนั้นเขายังไม่มีกฎหมายห้ามอะค่ะก็วิ่งรอก3คลินิกอะค่ะคนไข้มาก็รอตอนนี้เป็นบุญที่ได้อยู่เชียงใหม่เพราะเมืองเชียงใหม่รถมันไม่ติดมากสมัยนั้นนะคะก็วิ่งหัวฟูอะค่ะหัวฟูทั้งวันเลยอย่างนี้เรียกว่าเปลยไถนาได้ไหมคะอันนี้ก็พูดก็ทำงานทั้งวันก็วิ่งไปทั้งวันสารสนเทศไม่คิดว่าตัวเองเป็นคำนั้นล่ะคะมันมาสะกิดใจตอนฟังธรรมอะค่ะตอนพอดีมาหลังจากนั้นแล้วหลังจากที่สักเซสจนเกือบหมดแล้วหมายถึงว่าหยุดทำร้านแล้วหยุดหนี้สินทุกสิ่งอย่างแล้วเลี้ยงน้องลูกอะไรประสบความสำเร็จแล้วน้องสาวว่าจบด็อกเตอร์ทั้งสองคนแล้วก็น้องชายก็เป็นหมอที่มีชื่อเสียงมากอยู่ที่อเมริกาคือทุกอย่างที่เราไปฝันเราไปฝากกับน้องชายแล้วเขาก็เป็นแล้วแล้วเขาก็ไปทำประโยชน์ให้กับโลกได้เลยว่าหมอศัลยกรรมตกแต่งแล้วก็เป็นความภูมิใจของเราอะค่ะที่เราปั้นขึ้นมาทีนี้พอเราตรงนั้นเราเสร็จกับครอบครัวเก่าแล้วมีสามีมีแฟนนะคะจะมีแฟนเนี่ยมีก็อายุ27แต่ว่ามาแต่งงานอายุ36เพราะว่ายังไม่หมดภาระเก่าของครอบครัวเดิมอันก็เลยแต่งงานช้าเพราะว่าเพื่อจะให้ครอบครัวใหม่จะได้สมบูรณ์ไม่ได้เหมือนเราที่แบบกระสือกระสนเยอะแยะเลยค่ะก็นี่เล่าก็เลยแบบเล่าแบบเขาเรียกอะไรแฉตัวเองกันได้ไม่ใช่ค่ะนี่ไม่ใช่แฉนะคะทำไมเห็นภาพทำไมเด็กเป็นกำลังใจนะคะต้องพูดว่าเป็นกำลังใจที่มาวันนี้ก็อยากจะบอกว่าถ้าใครหมดแรงอยู่อ่ะฟังเลยนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าใจสู้สักอย่างเนี่ยมันเสร็จค่ะมีทางแก้ทั้งนั้นก็ตกลงก็คือมีแฟนแต่ก็ไม่ยอมแต่งงานรอจนหมดหนี้36ก็แต่งงานค่ะแต่งงานก็เหมือนกะโรยกิ่งกุหลาบแล้วเพราะว่าเนี่ยพร้อมแล้วพร้อมแล้วก็แต่งงานเพื่อแต่งงานไปก็ตั้งใจทำงานท่านี้ก็เพื่อลูกคนลูกและครอบครัวนะคะจนอายุสักประสบความสำเร็จจริงๆเนี่ยก็คือมีลูกแล้วมีแล้วเนี่ย46อะค่ะตอนนั้นก็รู้สึกว่าอยากทำอะไร45อยากทำอะไรให้มันประโยชน์กับโลกนี้อ่ะก็มันมีผู้ขาสารท่านหัวหน้าสารน่ะท่านมาตรวจที่ร้านบอกว่าคุณหมอทำให้ตัวเองเยอะอะไปช่วยที่ศาลหน่อยนะคะมาช่วยศาลอาจารย์นี่เขามีผู้ประนอมที่คอยไกล่เกลี่ยคนอะแล้วก็เออดีจังเลยมันเป็นผู้พิพากษาสมทบเลยป่ะตอนแรกเป็นผู้ประนอมก่อนผู้ประนอมก่อนเขาก็ชวนเขาไปเป็นผู้ประนอมศาลจังหวัดเชียงใหม่แล้วพอไปอยู่นั้นปีนึงอะเขามีการสอบผู้พิพากษาสมทบก็ไปสอบกับเขาเพราะว่าอยากทำอะไรให้มันมีประโยชน์กับบ้างเพราะว่าหาตังค์มันก็เยอะอะตอนนั้นรู้แต่ว่าอยากทำอะไรแล้วอะมันไม่ได้หิวอะไรมากเหมือนแต่ก่อนแล้วพอไปทำงานตรงนั้นเนี่ยก็จะเห็นความหลากหลายของคนนะคะแต่หลายอย่างก็เห็นคนที่เขามีบุญน่ะแล้วเขาก็มานั่งให้ฟังเล่าให้ฟังว่าเขาก็ยังทุกข์อ่ะคนมีบุญนี่แหละที่สวยรวยเก่งทุกคนมีทุกข์หมดเลยอ่ะแต่ว่าใครจะเล่าให้ใครฟังยังไงอ่ะแล้วเราก็เลยสอนเขาว่าพี่ก็เล่าเรื่องของตัวเองให้เขาฟังบอกพี่เนี่ยหมอไม่ทุกข์เลยเพราะว่าเราเปลี่ยนมามุมใหม่ในเมื่อมันต้องเจอก็รับมันเลยอย่าไปทุกข์เหนื่อย2ชั้นนะพอมาฟังหลวงพ่อไพศาลระยะหลังบอกเออเราคิดเป็นเองของเราเองตอนนั้นน่ะคือมันทุกข์แล้วอ่ะก็เออเราตรงธรรมะนะตอนหลังๆนะคะแต่ตอนแรกๆไม่รู้เรื่องหรอกค่ะรู้แต่ว่าฉันต้องเอาตัวรอดไม่ให้ทุกข์ฉันต้องสู้ต้องลุกขึ้นมาทำงานอ๋อไม่น่าคุณหมอวะมันมีของเก่านะมาสอนเราตรงนี้มันเราก็ไม่รู้ว่าอะไรมันสอนแล้วจุดหมอฮะจุดที่หมอคลิกเนี่ยที่เปลี่ยนมาเปลี่ยนมุมมองเนี่ยมันคืออะไรฮะคือวันนึงที่ประชุมที่ศาลตอนนั้นเป็นผู้ประนอมศาลอุทธรณ์ด้วยฉันเป็นทุกสาเลยตอนนั้นแหละก็เป็นอยากใจจะทำงานอ่ะจิตสาธารณะตอนนั้นอยากทำอ่ะก็เอาหนังสือมีคนเอาหนังสือวิธีสร้างบุญบารมีของสมเด็จพระสังฆราชต้องกราบท่านนึกถึงท่านแล้วก็ของเสด็จพระสังวรอ่านเร็วๆอะค่ะตอนที่ท่านช็อกตกใจอ่ะเฮ้ยศาสนาพุทธเป็นอย่างนี้เหรอเป็นยังไงในความหมายตอนนั้นคือแบบเขาให้พ้นทุกข์อ่ะท่านสอนให้เราจิตเราหลุดพ้นจากความทุกข์ตกใจแล้วก็ช็อกอ่ะเฮ้ยเป็นแบบนี้เหรอทุกครั้งเราคนพุทธนะคะก็ตักบาตรทำบุญเวลาโชคไม่ดีก็ไปเข้าวัดหน่อยแล้วก็สวดมนต์ข้ามปีสวดมนต์ข้ามเดือนอันนี้คือไปขอไปขอนั่นขอนี่เราก็ฟังเฮ้ยพุทธมันมีขนาดนี้เหรอยันเนี่ยประเภทไม่ค่อยเชื่อนั้นยันโทรศัพท์เหมือนคนบ้าค่ะโทรศัพท์ถามพวกอาจารย์ในภาควิชาเฮ้ยเป็นเขาคือโง่คนเดียวไม่ได้ต้องให้ถามว่าคนอื่นเขาโง่ตามไหมไม่ใช่ถามว่าเอ๊ะเราโง่หรือคนอื่นฉลาดหรือยังไงใช่ต้องเช็คเราก็ลองเช็คดูปรากฏว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยของเพื่อนที่เราโทรไปเนี่ยเขาจะไม่สนใจเลยเหมือนกันเลยเหมือนกันเลยรู้สึกลึกกิเลสมันเข้านะรู้สึกดีใจเฮ้ยเราไม่ได้โง่คนเดียวแต่มันจะมีบางส่วนของท่านที่เขาใช้ธรรมะเขาก็จะปฏิบัติธรรมแบบปัจเจกอะค่ะคือจริงๆเขาก็ไปวัดของเขาก็ภาวนาของเขาแต่เขาปัจเจกไงก็ทำให้สนใจขึ้นมาเลยแล้วมันในหนังสือสังฆราชท่านเขียนเนี่ยเรื่องทานศีลภาวนา
ที่ชอบมากคือท่านไม่ให้เชื่อในกาลามสูตรนั้นมีด้วยค่ะไม่ให้เชื่อแล้วก็มีเรื่องระดับของทานอ่ะวันนั้นแบบชอบมากแล้วทำไมบอกภาวนามันบุญมากกว่าแล้วก็นั่งคิดกลับมาอ่านเสร็จแล้วยังกลับมานอนคิดอีกทำไมมันทานมันบุญมากกว่าจิตมันเป็นยังไงเหรอก็มาถึงจิตค่ะอ๋อสงสัยตรงนั้นจิตมันสะอาดแล้วมันมีคำหนึ่งที่บอกสวดมนต์เป็นยาทาวิปัสสนาเป็นยากินจะมีก็มานั่งคิดของตัวเองอะค่ะมันก็คิดเองอ๋อสงสัยมันมันความคิดมันทำให้เราบาปว่ามันคิดนั่นคิดนี่แล้วก็คิดแล้วเราก็ไปถามพระที่วัดตอนนั้นนะคะว่าเราคิดถูกไหมที่บอกว่าท่านบอกว่าภาวนาได้บุญเยอะกว่าทานท่านก็บอกคิดถูกแล้วก็เลยเริ่มสนใจปกติไม่คนที่ขี้เกียจเพราะมันทำงานเหนื่อยทั้งข้ามค่ะตั้งแต่เช้าอย่างนี้ไม่ค่อยสวดมนต์อะไรเขาหรอกแต่ว่าตอนนั้นรู้สึกแล้วว่าบุญมันเยอะไงโลภเลยโลภโลภบุญค่ะสวดมนต์คือโลภโลภอยากได้บุญใช่ไหมคะใช่ค่ะก็คือคนโลภคนจริตโลภที่ท่านเนี่ยเป็นโทสะโลภะจริตค่ะรู้ว่านี่คือภายหลังที่วิเคราะห์ตัวเองนะคะค่ะค่ะวันนี้เวลาของรายการทำในใจก็หมดลงแล้วนะคะแต่ว่าเรื่องราวของแขกรับเชิญของเราในวันนี้ค่ะก็คือคุณหมอดุลยาชัยเศษนะคะก็จะมีต่ออีก2สัปดาห์ด้วยกันนะคะได้ฟังเรื่องราวประสบการณ์ในทางธรรมของคุณหมอเนี่ยนะคะค่อนข้างที่จะสดใสนะคะเพราะฉะนั้นขอเชิญชวนคุณผู้ชมนะคะเพราะว่าสัปดาห์นี้เนี่ยหรือว่าเดือนนี้เป็นเดือนแห่งความรักใช่ไหมคะวันนี้ที่10นะคะที่14วันแห่งความรักอ้ายก็ไม่สนใจนะคะแต่ว่าสำหรับแฟนรายการของเราวันนี้ก็เชิญชวนว่าความรักของเราอย่าเป็นความรักที่ยึดมั่นถือมั่นให้เป็นความรักที่ประกอบไปด้วยพรหมวิหาร4ก็แล้วกันนะคะมีความเมตตามีความกรุณานะคะออกจากตัวเราแล้วก็ไปสู่กับคนรอบข้างของเราไม่ใช่เฉพาะคู่ของเรานะคะรอบข้างของเรานะคะก็ลองฝึกดูนะคะแล้วเราจะเห็นว่าความสุขเนี่ยที่กลับมาจากคนรอบข้างมาหาเราเองเนี่ยเป็นยังไงเรื่องนี้เป็นเรื่องปัจจัตตังต้องรู้ได้ด้วยตัวเองนะคะเอาละค่ะวันนี้เวลาหมดลงแล้วกลับมาติดตามรายการทำในใจได้ใหม่ในวันเสาร์หน้านะคะเราสองคนลากันไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับหลังจากสวดมนต์เพียงอาทิตย์เดียวเนี่ยห้องเช่าที่ทำอ่ะมีคนมาติดต่อเช่าเต็มหมดเลยรู้ตกใจหมดเลยโอ้โหมันบุญนี่อันนี้สงฆ์อันนี้สงฆ์ของการสวดมนต์แรงมากแต่จริงๆมันคือการสวดของท่านน่ะคือให้จิตสงบจิตมันไม่ส่งออกบุญมันเกิดตรงนั้นน่ะคือจิตมันสว่างสงบคือมีสมาธิค่ะแต่ตอนนั้นเนี่ยไม่ค่อยรู้เรื่องรู้ราวหรอกค่ะรู้แต่ว่าเคยดีพอเราเข้ามาสู่การปฏิบัติเนี่ยแล้วมาศึกษาพระธรรมพุทธเจ้าเนี่ยแล้วไม่เคยเชื่อเลยว่ามันจะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปพระไตรลักษณ์ปรากฏว่าก็ในเมื่อจริตเรามันเป็นจริตโลภะเราก็ทำเป็นจริตตรงนี้เปลี่ยนเลยแต่ที่จะมาหาเงินบ้าๆบอๆแบบที่มันไม่เอาไปไม่ได้เป็นภาระเนี่ยเราก็มาทำบุญทำทานของเราอะตามที่กำลังเรามีมันต้องมีประกอบการมีทานช่วยเหลือคนอื่นมีจักขะมีการสละออกแล้วรักษาศีลของตัวเองให้ดีปฏิบัติที่จะไปได้